นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยไม่ได้แคส RO Story มาตั้งนานวันนี้จะมาพูดถึงตำนานกำเนิดโพริงตระกูลที่ใหญ่ที่สุดไม่สิตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดในรุ่นยุคกาลแล้วก็มีญาติพี่น้องเยอะแยะมากมายแล้วก็เผื่อคนที่สงสัยนะว่าทำไมมันแรงมายแรงจังอัพแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไอเทมแค่นี้พอมันจะแรงมายแรงมากมาพูดถึงเรื่องโบลิ่งกันตระกูลของโบลิ่งเนี่ยมีใหญ่เท่าคนหนึ่งนะครับเขาเคยบอกไว้ว่ามีตำนานกล่าวว่าโบลิ่งและดอบเนี่ยเกิดมาจากน้ำลายของโอดินโดยทั้งสองเนี่ยเกิดมาจากน้ำลายส่วนโบลิ่งเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเกิดมาจากอะไรซึ่งกาวิตี้ก็ไม่ได้ใส่ข้อมูลมาตรงนี้ว่าโบลิ่งนั้นเกิดจากอะไรกันแน่แค่บอกแค่ว่าผู้เล่นคงไม่อยากรู้หรอกโดยต้นกำเนิดโพริงเนี่ยมีข้อสันนิษฐานเยอะพอสมควรบางคนก็บอกว่าเป็นน้ำมูกเสลดหรือไม่ก็เป็นอะไรที่เหนียวๆเพราะว่าสีมันเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นธาตุพิษส่วนญาติพี่น้องของตระกูลโพริงเนี่ยก็มีเยอะมากและก็ถ้าเกิดว่าจะต้องเล่าประวัติทั้งหมดของตระกูลเนี่ยก็คงจะยาวเหยียดสุดๆเพราะว่าโพริงเนี่ยเป็นตระกูลที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในมิดการ์ดเลยด้วยซ้ำที่เราเห็นกันไปแล้วเนี่ยก็มีโพริงดอบโพโพริงซานตาโพริงมาลินเมทันลิงแม็กมาลิงสตาโปเจเจลิงโดยสตาโปเนี่ยมีการถกเถียงกันว่ามันใช่ตระกูลโพริงหรือเปล่าเพราะว่าชื่อไม่มีคำว่าลิงแต่ว่าสภาโพริงก็มีมติอนุมัติให้สตาโปเป็นโพโพริงเพราะว่าลักษณะมันเนี่ยคือโพริงชัดๆก้อนกลมๆมีสแปซอยู่บนหัวกระโดดดึงๆแล้วในตระกูลโพริงเนี่ยมีหลายตัวที่อยู่ในระดับบอสที่เรารู้จักกันก็ได้แก่มาสเตอริงแองเจลิงอาร์คแองเจลิงเดวิลลิงและตระกูลโพริงที่มาในกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากซานตาโพริงเนี่ยก็มีคิงโพริงและมีอีกหนึ่งตัวที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือโพริงนั่นก็คือโกสลิงนั่นเองซึ่งโกสลิงเนี่ยเราเรียกกันว่าโกสติงจริงๆแล้วไอ้นี่นะครับมันก็คือโพริงนะครับมันเป็นจะเรียกยังไงดีล่ะมันเป็นวิญญาณแค้นของโพริงที่ลอยอยู่ในป่าโพริงนะครับแล้วก็ที่ทำให้คนเดาๆว่าโพริงได้เนี่ยก็คือชื่อของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันลงท้ายด้วยคำว่าลิงแล้วก็มีก้อนน้ำสแปซออกมาจากหัวกลายเป็นหยดๆกระจายออกมาแล้วก็ลักษณะทางกายภาพมันเนี่ยไม่เหมือนญาติพี่น้องที่เป็นวิสเปอร์โดยกำเนิดคือวิสเปอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนโอ้โหเป็นตรงเลยตายคือวิสเปอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้าที่ลอยอยู่บนอากาศแล้วก็ดวงตามันจะมี3ดวงที่หมุนวนได้แล้วเวลาโจมตีเนี่ยก็จะมีมืองอกออกมาแต่ในขณะที่ไอ้โกสลิงตัวเนี้ยมันดูเหมือนกับก้อนกลมที่มีผ้าคุมอยู่ดวงตาก็ขยับไม่ได้ไม่มีมือด้วยแล้วก็ยังใช้ตัวชนแบบตระกูลโพริงมันก็เลยกลายเป็นข้อสันนิษฐานว่าไอ้โกสลิงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตระกูลโพริงแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโพริงอีกหนึ่งตัวเป็นโพริงในตำนานที่จะถือกำเนิดขึ้นทุก 10,000 ปีมันมีชื่อว่าโพริมีดวงตาสีเขียวเส้นผมสีทองแล้วก็มีเลเวล99หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อโพริงวีแล้วก็นอกจากนั้นก็คือป่าโพริงเนี่ยยังมีชื่อเรียกอย่างอื่นก็คือโพริงเฮเวนหรือว่าโพริงไอแลนด์โดยเกาะตรงกลางแบบเนี่ยจะเรียกกันว่าโพริงไอแลนด์นะครับแล้วก็เรียกกันอีกชื่อก็ได้ว่าโพริงพาราไดส์เอาละครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของตระกูลโพริงนะครับตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดในรูนมิดการ์ดนะครับโดยก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเมทัลลิงเกิดมาได้ไงใครเป็นคนสร้างจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วเจเจลิงเนี่ยไอโพลิงไซโมกเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้ซึ่งตอนนี้นะครับเจเจลิงถือว่าเป็นตระกูลโพลิงที่เก่งที่สุดนะครับเพราะว่ามีเลเวลถึง100กว่าแล้วก็ตีแรงด้วยเป็นมอนเตอร์โอ้ยไม่ไหวแล้ววิ่งก่อนโอเคแต่เราวันนี้ก็ขอจบประวัติโพลิงกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอื่นเราจะมาพูดกันเรื่องตำนานลัก
มูหนักกับบอลกันนะครับซาบซึ้งกินใจยิ่งกว่าตำนานรักดอกเหมยซะอีกเอาละครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจ้